ฉันขอคืนนี้คืนเดียวคืนนี้คืนเดียว Come on baby come on When I'm in your arms When I'm of your charms And then I'll be gone I'll be goneทำไมนักข่าวเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะแล้วนี่หันหน้าไปไหนอ่ะหรือว่าเอ้าสวัสดีครับเป็นไงบ้างของสบายดีครับของอะไรครับไอเรื่องที่โดนบ้านนี่ไงจำพี่เขาได้ไหมอ๋อจำได้พี่สงสัยเขาจะมาถ่ายสัมภาษณ์ผมมั้งเอาละเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับพี่สวัสดีครับนักข่าวเต็มไปหมดเลยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขอไปเตรียมตัวดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะดูไม่ดีไม่น่าเด้งพี่ก้อเอ้าไปไหนมาล่ะแล้วนี่ฉันอุตส่าห์แอบหลบมานะนักข่าวเต็มไปหมดเลยพี่ก้อเดี๋ยวไม่ได้มาทำรายการวันไนท์โอนลี่กันพอดีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่วันไนท์โอนลี่ก็นักข่าวเขาจะมาทำรายการเราไม่ใช่เหรอทำข่าวใช่ไหมรายการอลังการดาวล้านดวงมากเลยใช่ไหมนักข่าวมากันเป็นร้อยหรือว่าไม่อยู่เมืองไทยแป๊บเดียวตกข่าวเลยเหรอพี่ก้อทำไมอ่ะก็แค่ไปอินเดียไปทำทริปแสวงทัวร์มหาราณีทราเวลหรือ www.maharanitravel.com ใช่ค่ะไม่นะของฝากของฝากจะมาขายของในรายการของฝากเหรออ่ะเดี๋ยวหามาให้ติดไว้ก่อนแล้วเขามาทำข่าวอะไรอ่ะไม่เคยให้เลยค่ะคุณผู้ชมเขามาทำข่าวอะไรอ่ะหรือว่าเขารู้ว่าพี่ก้อจะไปออกเทปที่เมืองจีนน่าสนใจมากพี่ก้อรู้ละหรือว่าเขามาทำข่าวว่าพี่ฮาน่าจะแต่งงานหรอถูกค่ะพี่ก้อขาและแล้วเราก็ตีหัวและแรกเข้าถ้ำได้สำเร็จท้าย พี่อยากจะเชื่อเลยอ่ะผู้หญิงทั้งประเทศไทยจะต้องเสียใจทำไมพี่น่าเคยอย่างเงี้ยก็เอาขนาดพี่น่าสงสารเขาเถอะเว้นให้พี่น่าคนนึงนะไม่เอาไม่ยอมไม่ยอมไม่ไปจะแถลงข่าวพี่ไปแล้วเขาจะตามมาแล้วเร็วฮะทางนี้ทางนี้กลายเป็นข่าวดีรับต้นปีวัวทองของพิธีกรสาวของเราฮาน่าทัศนาวลัยที่ประกาศวิวากับหนุ่มเจ้าเสน่ห์ฮิวโก้จุลจักรจักรพงศ์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนนี้เองท่ามกลางนักข่าวมากมายที่สนใจข่าวการวิวาสายฟ้าแลบของดาราคู่นี้ซึ่งภายในงานทั้งคู่ก็ตอบทุกข้อสงสัยแบบหมดเปลือกการอยู่ด้วยกันแล้วก็พอถึงเวลาผมไปได้งานที่เมืองนอกเนี่ยมันต้องเริ่มชัดเจนขึ้นในเรื่องชีวิตเพราะพอไม่อยู่ด้วยกันเนี่ยมันลำบากเหมือนกันแต่เราก็ติดต่อแล้วเราก็อยู่กันได้แล้วเราก็ถึงเราจะอยู่ในแวดวงการบันเทิงแล้วเจอคนเยอะแยะเราก็ยังไงเจอใครก็ไม่รู้สึกว่าให้มันไม่มีแล้วนี่แหละนี่แหละคือคนนี้แหละที่ใช่แต่ความห่างไกลกันความเชื่อสัตย์แล้วก็เชื่อใจก็สำคัญที่สุดแล้วเราสองคนมีให้กันเราไม่เคยเขาเรียกว่าระแวงซึ่งกันและกันแล้วเราไม่เคยไม่เชื่อใจซึ่งกันและกันเราให้เกียรติซึ่งกันและกันและเขาจะให้เกียรติเท่านั้นมากและที่สำคัญเราก็ต้องให้เกียรติเขากลับไปและเราไม่ใช่เจ้าชีวิตซึ่งกันและกันแต่เราต้องอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขได้เราไม่ใช่เจ้าของถึงแม้จะแต่งงานกันไปแล้วเราก็ยังไม่ใช่เจ้าชีวิตซึ่งกันและกันต่างคนก็มีสิทธิ์ที่จะเดินตามทางที่แต่ละคนอยากเดินแล้วทางครอบครัวดีกว่าแล้วคะอ๋อทางครอบครัวผมอะพอผมแนะนำให้รู้จักฮาน่าประมาณเคยไปกินข้าวกันประมาณปี2ปีที่แล้วอะไรประมาณนี้เขาก็ยุมาตั้งแต่นั้นให้แต่งอยู่แล้วโดยวิธีอะไรก็ตามทำไมอ่ะเพราะอะไรก็เพราะน่ารักอะครับก็จริงๆก็ต้องดูว่าเขาทำอะไรให้เราเยอะมากตั้งแต่เรื่องของการเปลี่ยนศาสนาซึ่งตอนแรกเราไม่บังคับไม่อะไรอยากให้เขาสมัครใจเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของความสมัครใจแล้วก็คิดว่ามันต้องใช้เวลาศึกษานานพอสมควรแต่เขาก็ได้ศึกษามาก่อนหน้านั้นแล้วพอเขารู้ว่าพบกับสาวมุสลิมเขาจะแต่งงานก็ต้องเปลี่ยนอยู่แล้วแหละเพราะว่าคงทำใจมา 2-3 ปีแล้วแล้วก็อย่างที่บอกว่าพอเรารู้ว่าเขาทำอะไรหลายๆอย่างได้ให้กับเราแล้วก็เสียสละหลายๆอย่างแล้วก็ทุ่มเทเราก็รู้สึกว่าเราก็ควรจะอยู่กับคนคนนี้ไปตลอดชีวิตอะไรเงี้ยแลกแหวนกันแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะขอดูหน่อยได้ไหมคะแหวนมั่นแหวนมั่นครับอะไรด้วยครับเป็นแหวนมั่นครับเป็นแหวนเพชรหรือทองคำขาว
ข้างขาวแล้วครับครับก็ตั้งแต่เล็กขอแต่งงานเราเราใช้แหวนขออันนี้ขอแต่งงานวันไหนครับที่สวมแหวนเลยช่วงมกราปีใหม่หลังปีใหม่หลังปีใหม่แต่ไม่มีแหวนนี่คือพี่ฮาน่าซื้อคือใช่ค่ะก็ไปตามหาร้านเดิมเอาตกลงเราให้ก่อนเขาให้ก่อนเราให้ก่อนเราก็เลยรู้สึกว่าเราก็ต้องให้รู้สึกผิดรู้สึกผิดเราไม่มีอะไรเลยก็เลยไปตามหาร้านที่เขาซื้อแล้วก็ซื้อให้ใส่เหมือนกันมีน้องเลยไหมฮะเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่ดีและควรจะตามมานะครับผมว่าเพราะว่าถ้าเรายังไม่แน่ใจว่าเราอยากจะมีลูกกับคนนี้หรือคิดจะมีลูกกับคนนี้เราก็คงไม่แต่งมี125บาทค่าตัวมีแค่นั้นอะไรนะ125บาท125บาทนี่ตามศาสนานะครับเป็นทองหรือว่าบาทเป็นเงินบาทไทยนี่แหละครับก็เลยบอกว่าขอเป็นเหรียญจะได้ดูเยอะๆถ้าเป็นแบงค์ทำไมมันลงตัวที่125อันนี้ต้องไปถามเป็นประเพณีนะครับเพราะว่าศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่ไม่นับรวยจนคือใครมันอำนวยความสะดวกให้กับทุกคนดอกเบี้ยครับแล้วจะให้มีแบบส่วนตัวไหมคะนอกเหนือจากอันนั้นถ้ามีนั่นก็เป็นส่วนตัวที่ว่าความรู้สึกของแม่นี่คือความบอกว่าจะต้องรับผลลัพธ์ว่าเราจะต้องเป็นก็ตื่นเต้นแล้วก็กลัวทำไมกลัวหนึ่งคือกลัวชีวิตโสดจะหายไปไม่เป็นห่วงค่ะก็แล้วก็ตื่นเต้นด้วยแล้วก็ดีใจด้วยเพราะว่าฮานะยังเป็นคนชอบทำงานแล้วก็ติดเพื่อนมากแล้วก็ถ้าสมมติว่ารู้แล้วว่าถ้าแต่งงานก็จะต้องอยู่เมืองไทยน้อยลงซึ่งเรารักเมืองไทยมากแล้วก็ชอบชีวิตในเมืองไทยนะคะแล้วก็ต้องย้ายไปอยู่ต่างประเทศซึ่งที่นู่นอาจจะเพื่อนน้อยไม่มีครอบครัวเราอยู่ที่นั่นอะไรเงี้ยเราก็ต้องเหมือนใช้ชีวิตอีกแบบนึงซึ่งเราไม่เคยใช้แล้วก็ต้องเรียนรู้แล้วก็คอยดูแลเขาอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะแบบมีความตื่นเต้นนิดนึงว่าเราจะทำหน้าที่เขาเป็นภรรยาที่ดีได้เต็มที่ไหมอะไรเงี้ยเราจะอยากติดอยากคุยกับเพื่อนอยากเจอเพื่อนอยากทำงานอยากอะไรบ้างตัดสินใจยากไหมกับการที่จะแต่งงานยากไม่งั้นตัดสินใจไปแล้ว2ปีที่แล้วเพราะว่าเราคุยกันมา2ปีที่แล้วเพราะเริ่มต้นก็คือจากคุณแม่เล็กด้วยอะไรเงี้ยเขาก็คุยกับเรามาแล้วก็รู้สึกว่าได้ค่ะ ก็ขอให้ถึง30ก่อนละกันตอนนั้นก็พูดว่าขอให้ถึง30แล้วตอนนี้มันไม่มีข้ออ้างแล้วพี่มัน30แล้ว ก็เลยเอาถึงเวลาแล้วก็เลยเอาแล้วก็คิดว่าเราดูแลซึ่งกันและกันกันมา4ปีแล้วก็แล้วเราก็ยังซื่อสัตย์กันเหมือนเดิมใช้ชีวิตแล้วก็ศรัทธาในความรักเหมือนกันแล้วก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ถือว่าเป็นเวลาที่สมควรแล้วเรียนหน้าที่ที่ไหนเนี่ยนี่ตะกี้จากท่าเรือแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วมาโผล่นี่มันก็จากวังจักรพงศ์ก็พามาแถววังหินนี่จ้าก็ตลาดโชคชัย4เลยพี่โก้จ๋าตลาดสดโชคชัย4เนี่ยนะถูกจ้าแล้วจะมาทำอะไรอ่ะเหยียบเอานะหรือว่ามีซุปเปอร์สตาร์มาเป็นแม่ค้าพ่อค้าแถวนี้ไม่หรอกจ้าเรานี่เองก็พี่โก้ชอบบ่นว่าไม่เหมือนเดิมอย่างงู้นอย่างงี้อย่างนั้นบ้างล่ะจะไม่ได้กินข้าวด้วยกันบ้างล่ะพี่น่าจะเปลี่ยนไปบ้างล่ะพี่น่าจะขึ้นอยู่สู่ชั้นฟ้าดาวดึงส์เลยของเธอที่เธอพูดน่ะฉันก็จะทำกับข้าวให้เธอกินไงจ๊ะโหน้อยใจแล้วอะต่อไปนี้พี่น่าก็ต้องไม่เหมือนเดิมเพราะว่าพี่น่าก็ต้องมีเวลาไปร้องคาราโอเกะกับคนที่พี่น่ารักแล้วก็ต้องไปกินข้าวคนที่พี่น่ารักแล้วก็ต้องแบบว่าคอยดูแลเทคแคร์ต้องไปนิวยอร์กไปอังกฤษไปฝรั่งเศสไปพวกโลกเหนือเพ้อแล้วพวกโลกหนูฉันไม่ไปหรอกเธอไปคนเดียวฉันว่าจะพาเธอไปแอฟริกาใต้อยู่เนี่ยมาเร็วไปตลาดสิเดี๋ยวเขาหาว่าฉันเปลี่ยนไปฉันก็ต้องมาเดินตลาดสิจ้าสูงสุดสุดสามัญเนี่ยตะกี้จากวังนะจ้ะแล้วก็มาตลาดนัดเลยเหรอถูกสุดตรงเลยจ้ะเดี๋ยวก่อนฉันมีอะไรต้องซื้อมั่งนะหอมแดงหอมโหระพาจ้ะสะระแหน่ต้นหอมต้นหอมข้าวคั่วมะนาวผักกาดหอมมียอดคะน้าพริกป่นทูน่ากระป๋อง4กระป๋องจ้ะขอบแล้วค่ะอ
พี่หน้าพามาที่ไหนเนี่ยโอ้โหจะมาทำกับข้าวให้พี่ก้องกินนี้คะพี่หน้าทำไมไม่ไปรัดตัวเองอ่ะอ้าวไปทำไมไปบ้านเราก็ต้องใช้แก๊สบ้านเราใช้แบบว่าเครื่องปรุงบ้านเราเราต้องมาบ้านคนอื่นสิคะประหยัดดีนี่เวลาเปลี่ยนคนจะเปลี่ยนอ้าวคุณแม่สวัสดีค่ะแม่ดูสิแม่ใช้น้องแบบว่ายกของอย่างกับแบบข้าทาสบริวารแถมแบบปวดอ้างสรรพคุณว่าจะทำอาหารให้กินอย่างงู้นอย่างนี้แต่ให้โก้จ่ายตังค์หมดเลยแล้วก็ใช้แรงงานให้แม่ทำให้ด้วยอ้าวงั้นเหรอเพราะว่าได้ข่าวมาว่าแม่ทำอร่อยมากเลยยำทูน่านะแม่นะน้องเคยได้กินสรรพคุณแล้วในกองถ่ายก็บอกแม่ยำเลิศมากเป็นอาหารเพื่อสุขภาพด้วยต้องข้าบ้านดีนะคะจ้ะแม่แสดงว่าวันไนท์ออนลี่ของเราวันนี้คิดถึงดารารุ่นใหญ่มาเชิญจ้ะบ้านน่ารักเนาะบายวันนี้รายการวันไนท์ออนลี่ของเรานะครับก็ได้คิดถึงดารารุ่นใหญ่ที่มากความสามารถนิสัยดีสวยมีน้ำใจแล้วพี่ตุ๊กค่ะอยู่วงการมากี่ปีแล้วตอนนี้ก็น่าจะ32ปีแล้วค่ะเท่าอายุพี่โก้เลยบ้าฉัน33อะไรดิฉันขอกระโดดโอ้ยไม่ทันเพิ่งเข้าวงการเมื่อวานเป็นไงคิดดูเป็นแค่อากาศชิลๆมาหน้าดูสุดพี่ฮันน่าสิคุ้มขมนี่นะใส่ตั้งแต่งานแถลงข่าวเดินตลาดสดมาถ่ายรายการคูนิต้าเขาจัดให้แล้วไปขอบคุณเขาหน่อยนะคะพี่กุ้งขอบคุณนะคะที่ให้ใช้พี่กุ้งชอบมากเลยแม่น่าทานมากน้องเริ่มเลยนะจบเลยค่ะไม่ต้องเกรงใจแม่อ่ะเธอทานไปคุยไปนะแม่นะแทนเดนแล้วก็หอมอย่างนี้ใช่ไหมแม่ถูกผักหอมพี่ก็นี่พี่ฮันน่ามีนี่ด้วยจ้ะคืออะไรเป็นหนังที่แม่เล่นรู้เปล่าแม่เล่นหนังอะคุยเรื่องนี้กำลังมาแรงเลยนะ A Moment in June เขาได้รางวัลด้วยนะแม่ถ่ายนานยังคะถ่ายมา2ปีแล้วค่ะเนี่ยแม่เป็นนางเอกเลยใช่ไหมก็ไปดูเองมีเลิฟซีนป่ะแม่เลิฟซีนแหมไม่มีได้ยังไงเราเป็นนางเอกอ่ะเล่นเป็นอะไรคะแม่เล่นเป็นผู้หญิงที่ไปแอบรักผู้ชายที่เขามีภรรยาแล้วต้องใช้วิทยายุทธหรือพลังเยอะมั้ยในการเล่นเรื่องนี้แม่ต้องใช้เยอะมากเลยเพราะว่าทีมงานเขาเป็นทีมงานต่างชาติสำหรับนักแสดงอาวุโสอย่างเงี้ยแม่มีความรู้สึกยังไงกับที่ได้กลับมาเล่นแล้วเขาเลือกแม่น่ะคือมันมีก็มีที่มาที่ไปนะว่าเคยทำงานกับเขาตอนที่เขามาทำหนังสั้นตอนที่เขาจะต้องส่งตอนที่เขาเรียนอยู่มหาลัยที่เมืองนอกก็มาถูกชะตากันเขาก็บอกว่าโอ้ผู้กำกับเนี่ยเขาก็บอกว่าจะเขียนบทให้แม่เล่นเขียนบทให้เล่นเลยเป็นชาคริสเป็นแม่เป็นอะไรเป็นตัวเดินเรื่องเป็นอะไรแต่พอมาอ่านบทแล้วเขาโอเคเขาก็เขียนให้เราจริงๆอะไรต่ออะไรตรงนี้แล้วมันเป็นบทที่ท้าทายคือเดี๋ยวนี้ต้องบอกเลยว่าตลาดเนี่ยบางครั้งเรารู้สึกเราไปดูหนังแล้วเราเหมือนเราถูกยัดเยียดให้ดูนะด้วยกระแสหรืออะไรก็แล้วแต่ก็คือติดที่ตัดทีเซอร์มาน่าดูมากแต่ไปดูแล้วผิดหวังเงี้ยหลายเรื่องมากจนคนไทยไม่อยากดูหนังไทยพอแบบมันไม่มีให้ทางเลือกเลยคือพอตลกก็ตลกไปผีก็ผีไปไอเด็กวัยรุ่นก็วัยรุ่นไปเป็นป๊อปปี้เลิฟเป็นอะไรแต่ว่าจริงๆแล้วคุณผู้ชมต้องคิดดูให้ดีว่าคนเราเนี่ยชีวิตมันไม่ได้จบลงแค่แต่งงานใช่ชีวิตหลังแต่งงานหลังแต่งงานมันเป็นยังไงบางคนเนี่ยอยู่ไปได้5ปีต้องเลิกกับสามีเพราะไปอินเลิฟกับอีกคนนึงหรือว่าสามีไปมีกิ๊กเกอร์กันใช่ไหมมันก็เลยทำให้เรามีความรู้สึกว่านะเป็นทางเลือกใหม่ของคนไทยที่จะได้ดูหนังไทยในแนวของฝรั่งและคู่นี้ล่ะแม่ชายสองชายนี่ล่ะแม่เขาไปปะกันได้ยังไงแล้วเกิดอะไรขึ้นเขาลงข่าวเลยนะพี่ก็ว่าเลิฟซีนเนี่ยสองคนเนี้ยหืมเล่นตวัดกันนัวเนี่ยนะฝรั่งเศสมาหมดเลยเฟรนช์คิดอะไรอย่างเงี้ยเหรอถูกแม่น่าดูมากนะแม่เนาะน่าดูเพราะว่ามันมีอะไรที่น่าดูคือตรงที่ผู้ชายจริงๆมาเล่นแล้วเล่นได้เนียนน่ารักคือแบบบ็อกแบ็คเมาท์เล่นเลยใช่ไหมแม่ถูกต้องแม่ตอนนี้เขาแบบเมาท์กันนะเขาบอกว่าแม่เยอะมันต้องมีเหตุให้เยอะเหตุให้เยอะคือหมายถึงว่า
หนึ่งคุณเตรียมงานพร้อมหรือเปล่าเยอะก็คือนัดเวลาเท่านี้เอาถ่ายเท่านี้ก็ไม่เป็นไรฉันจะถึงเช้าถึงกี่โมงก็อยู่ได้แต่ไม่ได้รับประดองเอาไว้มันก็ไม่ถูกต้องไงพูดถึงในเรื่องละครทั่วไปเนี่ยเราไปถึงกองถ่ายกองยังไม่มาถึงเลยนะวิธีการแก้ปัญหาของเราบางทีเนี่ยเราจะบอกเฮ้ยทำอย่างนี้สิเอาเปลี่ยนตรงนี้มาตรงนี้ก่อนไหมอะไรต่อแล้วไอ้คนที่เขาอยู่ในหน้าที่ของเขาแต่เขาไม่มีศักยภาพพอที่เขาจะทำอย่างนั้นได้เขาก็เหมือนจะมองว่าเราก้าวก่ายเขาไม่มองความหวังดีว่าเราช่วยเหลือการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านักแสดงเลยนะทุกอาชีพอ่ะขอให้ซื่อสัตย์ครับแล้วก็จริงใจกับอาชีพของตัวเองแค่นี้รับผิดชอบแค่ตัวคนเดียวแค่นี้รับผิดชอบให้ได้ซะก่อนแค่น่าต้องมาให้ตรงเวลานะวันหลังฉันตรงเวลาตลอดเวลาเธอนั่นแหละจำไว้แม่เรากินกันดีกว่านะแม่เนาะแล้วเราจะไปนอนไหมนอนกินเสร็จแล้วนอนเลยใช่หนังท้องตึงหนังตาก็หย่อนพี่นะแล้วฉันกำลังได้ฟิลบรรยากาศข้างนอกดีมากเห็นดาวด้วยจ๊ะเหมือนแม่น้ำเจ้าพระยาใช่ไหมนี่แหละนะคนกำลังจะเป็นเจ้าสาวอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออพูดแบบว่ารับส่งกันดีมากเลยนะคะคู่นี้นะคนกำลังจะเปลี่ยนจากการเป็นนางสาวเป็นนางอะแม่ฉันยังไม่มีโอกาสเลยดูสิเนี่ยครึ่งชีวิตทีนี้ฉันยังไม่ได้เปลี่ยนเลยไม่อยากเปลี่ยนนะแม่นะแต่เดี๋ยวเกิดว่าไม่เปลี่ยนแล้วเข้าประเทศไม่ได้ไงต้องทำพวกแบบวีซ่าอะไรเงี้ยตอนแรกอยากจะใช้นางสาวอยู่กลัวแก่กลัวแบบว่าไปหลอกคนอื่นนะฝรั่งมันไม่รู้เลยยังเป็นเมสอยู่เงี้ยเยอะอยู่เยอะอยู่ใครเยอะกันแน่เนาะเนาะเธอด้วยพูดถึงแม่ดีกว่าบ้านสบายจังเลยแม่ห้องใหญ่มากใช่ห้องน้ำนี่นะนอนได้ประมาณ10คนเลยเขาไปหลอกเกลียดสองรอบได้ดูความเป็นระเบียบสิพี่หน้าดูชุดดิดูชุดสิเรียงเสื้ออย่างเงี้ยเรียงเข้าไปได้ยังไงอะเป็นบ้านฉันนี่แบบจุยออกมาหมดเลยนะเออแบบตอนนี้พี่ลินดาเป็นยังไงบ้างจ๊ะตอนนี้ก็คือดีขึ้นแล้วนะคะดีขึ้นคือหมายความว่าสภาพจิตใจดีมากสภาพจิตใจดีมากด้วยพระบารมีของพระองค์ท่านนะนะแล้วก็เขาก็เริ่มที่จะฝึกกลืนอาหารหลังจากที่ฉายแสงก็จะมีเพราะตอนนี้ต้องใช้เครื่องตอนนี้ยังเฟสหาให้อาหารทางสายยางอยู่ก็สภาพจิตใจดีทำให้เรามีความรู้สึกว่าเรามีความสุขมีความสุขเห็นเขาดีขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะแม่นะที่ได้ดูแลได้พูดคุยกันทุกวันอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยก็ยังบอกว่ามีโอกาสไปเยี่ยมเพราะว่าคนไข้ตอนเนี้ยเขาไม่ได้ต้องการอะไรเลยเขาต้องการแค่ว่ามีคนไปมาใส่ใจอยู่ยังมีคุณค่าอยู่คนเราไม้ล้มก็ยังไม่ให้ข้ามเลยเนาะเพราะฉะนั้นคนเราในตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเขายังมีค่าเสมอเหมือนอยากให้มีเพื่อนมาแวะเวียนหาบ้างได้มีกำลังใจนะแม่เนาะได้เห็นก็ยิ้มมีความสุขมีคนนึกถึงเราเนาะแล้วแม่ได้ไปคุยเกี่ยวกับเรื่องหนังใหม่อะไรเงี้ยที่เราเล่นให้พี่ลินดาฟังป่ะครับเขารู้เขาจะติดตามดูทีวีอะไรต่ออะไรไปทุกวันดูทีวีบางทีออกรายการเขารีบโทรมาบอกว่าตุ๊กเมื่อกี้เห็นตุ๊กออกรายการอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะติดตามเขาก็เลยบอกว่าเขาอยากจะไปดูเรื่องนี้ด้วยอยากให้แม่ลองเล่าการใช้ชีวิตว่ามันยากแค่ไหนมันยากนะแต่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรามันเป็นเหตุที่แบบกระทันหันทุกอย่างแล้วก็ไม่ใช่เหตุปกติคุณแม่ไม่ได้คาดฝันคุณแม่เสียก็ไม่ใช่เสียด้วยอายุเยอะหรืออะไรเป็นเบาหวานแต่กลับมาเสียเพราะขาดน้ำตาลปลายปีคือห่างกันไม่กี่เดือนเองหลานมาถูกคนผู้หญิงฆ่าตายอีกมันแย่หมดเลยชีวิตมันแย่แล้วก็มีชีวิตอยู่ได้ด้วยการดื่มไวน์พอมาวันที่12ครบปีเนี่ยเป็นช่างทำผมอีกซึ่งขอให้เราช่วยเหลือเนี่ยเป็นเนื้องอกในสมองพอกลับถึงบ้านอีกเด็กของลินดาโทรมาว่าลินดาล้มอีกตอนแรกบอกจะไม่รับโทรศัพท์แล้วเขาบอกลินดาล้มอยู่โรงพยาบาลไม่มีใครช่วยการเข้าไปช่วยตรงนั้นตอนนั้นเนี่ยทำให้มันเหมือนกับว่าเราชีวิตมันมีอะไรทำมันมีอะไรทำมันต้องช่วยคนที่เราห่วงใยคนนึงต้องห่วงใยชีวิตเขาแล้วก็มาปุ๊บ
กลายเป็นเรื่องเกิดเรื่องวุ่นวายวุ่นวายใหญ่จากความประสงค์ดีของเรากลายเป็นกลายเป็นว่าอะไรพูดให้เสียหายซึ่งตอนนั้นฮันน่าก็รู้แล้วก็เหตุการณ์มันก็เวลาที่ก่อนมันจะเคลียร์เนาะก่อนมันจะเคลียร์เนี่ยแม่ไม่ได้เคลียร์ตอนนั้นด้วยแม่เก็บมาเป็นเวลานานมากซึ่งระหว่างนั้นจิตใจแม่ไม่ดีเลยเท่าที่เราคุยกันแม่จะรู้สึกเสียใจมากเพราะว่าคนที่ไปพูดถึงแม่ในสิ่งที่ไม่ดีแม่ก็รักและเอ็นดูใช่ไหมใช่ใช่แล้วเราก็รู้สึกแย่เราก็รู้สึกแย่แล้วก็พอไม่ทันไรก็เด็กคนนี้ก็ตายมันก็เลยแย่ไปหมดสุดท้ายเนี่ยเราไปถ่ายละครเราเดี๋ยวไม่มีใครรู้นะว่าเราดื่มเหล้าเราดื่มไวน์จนกระทั่งแบบสุขภาพแบบเริ่มมันแย่มันอะไรอย่างเงี้ยหมอเขาก็เช็คเขาบอกเหมยโชคดีนะที่คุณดื่มไวน์เพราะเมื่อก่อนเป็นคนไม่ดื่มเป็นคนไม่อะไรแต่คนจะมาเจอช่วงนั้นว่าโอ๊ยทำไมดื่มไวน์ดื่มอะไรเยอะแยะจริงมันคือมันรักษาใจตัวเราเองแต่สุดท้ายก็มานั่งคิดว่าเฮ้ยมันไม่ได้แล้วนะคนเราชีวิตต้องดำเนินต่อไปต้องดำเนินต่อไปแล้วก็ต้องทำอะไรให้ตัวเองมีค่าก็เราก็เป็นคนที่ศึกษาธรรมะคือที่บ้านเนี่ยจะต้องสวดมนต์เป็นทุกคนแล้วก็จะต้องรู้จักนั่งสมาธิผ่อนคลายอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยก็เลยเริ่มย้อนกลับมาดูตัวเองละว่าจะทำอะไรต่ออะไรแล้วเราจะต้องอยู่เพื่อใครชีวิตเราตอนนี้พอสุดท้ายแล้วพอณจุดหนึ่งซึ่งเรายึดธรรมะเนี่ยเป็นที่ตั้งปุ๊บเราไม่เหงาเดี๋ยวให้พี่ตุ๊กปิดท้ายด้วยกันอวยพรว่าที่เจ้าสาวหน่อยละกันอวยพรให้เขาหน่อยเนี่ยเข้าเรื่องอีกแล้วพี่โก้พูดไปพูดมาก็เรื่องตลอดแล้วเตรียมตัวรับเราเนี่ยรักเขามากเลยนะเพราะว่าเขาเป็นเด็กที่น่ารักแล้วก็เสมอต้นเสมอปลายเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจเลยที่มีคนที่รักแล้วก็ครอบครัวของว่าที่เจ้าบ่าวรักเพราะฉะนั้นก็ขอให้ชีวิตคู่เป็นชีวิตที่มีแต่ความสุขแล้วก็ขอให้จำเอาไว้ว่าความรักไม่ต้องมีข้อแม้ขอบคุณมากเลยนะคะจ้าขอบคุณขอให้มีความสุขตลอดไปหมดรักก็ต้องมีความเข้าใจหมดความเข้าใจต้องให้เกียรติกันแค่เนี้ยพอละจะไม่มีวันเลิกกันเลยแล้วต้องบอกรักกันทุกวันอย่าโกรธกันข้ามวันและอย่าปิดประตูใส่หน้าผู้ชายได้เลยจ้าหนูถีบอย่างเดียวขี่จักรยานคนไล่ออกจากบ้านพี่ตุ๊กเขาพูดมาดีตลอดเลยฉันกำลังรู้สึกแบบว่าเราเชื่อว่าเขาจะเป็นแม่บ้านที่ดีได้เพราะว่าเขาเป็นผู้หญิงที่เปรี้ยวแต่จริงๆแล้วในรายละเอียดในความการดูแลเอาใจใส่คนซึ่งเราเคยได้รับจากเขาเรารู้ว่าเขาจะต้องเป็นภรรยาที่ดีได้เขาเป็นคนเทคแคร์ครับใช่เนาะพี่น่าจะไปส่งฝากบอกพี่โก้ด้วยว่าโชคดีมากๆที่ได้ฮันอาเนาะขอให้มีความสุขนะคะว่าที่เจ้าเบ่าจำไว้นะคะว่าโชคดีแล้วแล้วอีกอย่างก็คืออยากจะขอบคุณรายการวันไนโอลี่ด้วยนะคะที่ยังนึกถึงนักแสดงเก่าเพราะว่าทุกวันนี้เราจะไม่ค่อยได้เห็นแล้วว่ารายการไหนจะให้ความสนใจกับนักแสดงรุ่นนี้แล้วเขาจะเอาไปทำปุ๋ยกันหมดแล้ว เพราะฉะนั้นก็ขอขอบคุณมากๆที่ยังนึกถึงและยังให้เกียรติกับผู้อาวุโสอยู่นะคะตอนนี้เราก็นอนกันดีกว่าทานหน้านะจะไม่นึกถึงได้ยังไงไม่ใช่เธอนอนพื้นสิเป็นผู้ชายเออมีรู้เรื่องลิงเขาว่าที่เจ้าสาวไปเราไปนอนพื้นด้วยนอนไปเตียงได้ไหมอ่ะไม่ได้เอาหมอนข้างเนี่ยเอาตรงนี้อ่ะลงไปก่อนไปโทษค่ะแม่จ้ะแม่นอนหลับสนิทไหมให้แม่นอนหลับสนิทนะแล้วจะทำอะไรตอนกลางคืนอ่ะถ้าเกิดแบบว่าแอบหนีขึ้นไปอย่างเงี้ยแม่รู้ตัวไหมรู้รู้เหรอรู้ผีโป่งไม่ได้เลยใช่ไหมไม่ได้เลยพี่โก้กวนดันมากด้วยนะแม่เราต้องรีบกลับก่อนหลับก่อนเขาหลับเออใช่เออเวลาแม่นอนแม่ปิดไฟเปิดไฟปิดจ้ะต้องปิดสิต้องมืดบางคนเมดบางคนอ่ะนอนไม่ปิดไฟนะแม่บอกว่ากลัวต้องปิดให้มืดสนิทเลยใช่มืดสนิทแล้วก็เสียงก็ไม่ต้องมีเพราะว่ามันจะได้ทำให้เราหลับลึกเอาล่ะถูกฝั่งนู้นฝั่งโน้นฝั่งโน้นลองปิดสิฝั่งนี้ปิดให้หมดเลยเปิดใหม่โอเคบ๊ายบายค่ะคุณยายรักสวัสดิ์นะคะรักสวัสดิ์นะคะบ๊ายบายพี่เจ้าอุ้ยแม่นี่เงาอะไรอ่ะเงาเธอนั่นแหละพี่โก้อย่าสิแม่ยิ่งกลัวอยู่เดี๋ยวเธอหายกลัวแล้วตอนนี้หายกลัวกลัวพี่โก้แทนใช่แล้วต้องหันหน้ามาเจอกับเธอเหรอเนี่ยWhen night in your arms, when night of your charms, and then you're gone.